สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะโดยช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่มูลนิธิพระดาบทจัดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2560ค่ะพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์มนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบท พร้อมด้วยหมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โรงเรียนพระดาบทพร้อมเก่าวให้โอวาดและมอบถุงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแก่นักศึกษาใหม่จำนวน180คน ด้านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะนักศึกษาในครั้งนี้โดยขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนอยู่ในระเบียบวินยัยให้เกียรติและมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน เพราะการเรียนรู้ที่ต้องอยู่แบบประจำโรงเรียนนั้นแต่ละคนมาจากหลายจังหวัดและหลากหลายครอบครัวมีอายุที่แตกต่างกันทําให้ต้องใช้ความอดทนและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสําคัญตลอดจนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและระเบียบวินัยที่ดี จึงจะสามารถสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทา,านโรงเรียนพระดาบทเพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ในโอกาสนี้นะคะหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลท่านก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นลูกพระดาบทอันเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโรงเรียนพระดาบทให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตั้งแต่ปี2519 เพื่อหวังที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนคุณรัพย์และมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะสร้างตนเองช่วยเหลือครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะจัดอบรมความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วโรงเรียนพระดาบดยังมุ่งสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสุภาพชนและคนดีของสังคมด้วยปัจจุบันโรงเรียนพระดาบดเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบดรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบอยู่ประจำเป็นระยะเวลาหนึ่งปีโดยจัดหลักสูตรวิชาชีพ8สาขาได้แก่ช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและเคหะบริบาลโดยมีโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น3ส่วนคือหมวดวิชาช่างพื้นฐานหมวดวิชาชีพเฉพาะ และการฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงตลอดจนนำดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอเพียงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการนวดไทยใช้เวลาอบรม150ชั่วโมงสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่มีอาชีพ ที่จะสามารถต่อยอดอบรมในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการนวดไทยซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วนะคะก็สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพบำบัดรักษาโรคในสถานพยาบาลหรืออาชีพอิสระได้หม่อมหลวงปนัดดาท่านได้กล่าวต่อไปว่านับจากนี้ไปตลอดระยะเวลาหนึ่งปีขอให้ทุกคนมุ่งมั่ง ขอภัยค่ะขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่พยายามเก็บเกี่ยวขวนขวายค้นหาความรู้ ทั้งด้านวิชาการให้รู้แจ้งเห็นจริงและนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้ได้เพื่อเพื่อประกอบเป็นสัมมาอาชีพในอนาคตในส่วนของการดำรงตนควรอยู่ในระเบียบว,วินัยฝึกทักษะในการดำรงชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ได้และพึงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์สุจริตเคารพบ,บุพการีผู้ที่มีพระคุณและครูบาอาจารย์ค่ะ